สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล Friday Night เมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมสำหรับลีกในยุโรปนะฮะก็ประจำคืนวันที่1มีนาคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวร์กครับพลิกล็อกครับเปิดบ้านเอาชนะสีเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป 2-1 มากันที่ลีกอิตาลีฮะกาโชเซเรอาอิตาลีก็พลิกล็อกเหมือนกันฮะกาญารีเปิดบ้านเอาชนะงูใหญ่อินเตอร์มิลานไป 2-1 เช่นกันฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลาลิก้าสเปนไลโยบาเยกาโนแพ้คาบ้านให้กับจิโรน่าไป 0-2 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนของแต่ละทีมเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ตารางคะแนนของบุนเดสลีกาเยอรมันฮะก็นิมิตเกมนัดที่24นะฮะตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับแพ้ไปแต้มก็หยุดอยู่ที่54คะแนนครับแล้วก็ถูกไล่จี้มาด้วยแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นมิวนิคครับผมที่ห่างเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับผมนี่ต้องบอกว่าถ้าบาเยิร์นชนะขึ้นมาครับโอ้โหแต้มเท่าคราวนี้ล่ะดอร์ทมุนด์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นครับในการคว้าแชมป์ครับผมแหมจากเดิมที่ทำแต้มห่างๆมาอยู่ดีๆครับผมก็สุดท้ายแผ่วไปเองซะงั้นเนี่ยมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับอัลส์บัวครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เก็บ3แต้มไปได้ครับผมก็ยังอยู่ที่15ของตารางครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยเก็บเพิ่มมาเป็น21คะแนนแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นได้มากขึ้นเลยฮะเพราะว่าแต้มยิงห่างโซนตกชั้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิงปลอดภัยมากขึ้นมาต่อกันที่ศึกเกาโชเซเรอาฮะเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนเมื่อคืนนี้งูใหญ่อินเตอร์มิลานก็แพ้เหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ยังอยู่อันดับ3ครับมีอยู่47คะแนนฮะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนเพื่อนร่วมเมืองอย่างเอซีมิลานแล้วก็มาปาโลมานะครับผมแซงแล้วนะครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ง่ายแล้วนะสำหรับอินเตอร์มิลานในการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะกาญารีเมื่อคืนหลังจากพลิกล็อกคว้า3แต้มไปได้ครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่14ของตารางเหมือนเดิมครับแต่ว่าคะแนนเก็บเพิ่มมาเป็น27คะแนนแล้วฮะก็ห่างจากโซนตรงชั้นถึง9คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าหายใจหายคอคล่องหน่อยนะฮะช่วงนี้มาปิดท้ายกันที่ลาลิก้าสเปนครับนี่เป็นเกมนัดที่26แล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้จิโรน่าคว้า3แต้มไปได้ครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่12ของตารางเก็บไป31คะแนนฮะก็ห่างจากโซนตกชั้นก็ประมาณ8คะแนนแล้วนะครับผมก็เริ่มรู้สึกลงมากขึ้นนะฮะส่วนไลโยบาเยกาโนเมื่อคืนนี้แพ้ไปครับยังจมอยู่ที่ลองบวยเหมือนเดิมครับผมมีอยู่23คะแนนครับก็ถือว่าเสี่ยงต่อการตกชั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่าเกมยิ่งเหลือในมือน้อยมากขึ้นมากขึ้นและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของผลฟุตบอล Friday Night ครับของลีกยุโรปนะฮะก็มีกันไม่กี่คู่เท่านั้นเองครับผมแล้วก็คู่หลักๆจะไปเตะกันในเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมเสาร์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ